ลับไปดูที่จีนกันหน่อยค่ะบริษัทจีนแห่งหนึ่งนะคะเขาได้ทดสอบเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก AG-600 นะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานก็คือสามารถที่จะทนทานต่อความเสียหายของโครงสร้างเครื่องบินได้ค่ะพุธที่ผ่านมาค่ะบริษัทอุตสาหกรรมการบินแห่งประเทศจีนหรือว่า AVIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของจีนประกาศว่าเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่รุ่น AG-600 ที่จีนพัฒนาได้เริ่มทดสอบความล้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วการทดสอบนี้มีขึ้นที่สถาบันวิจัยความแข็งแกร่งของอากาศยานแห่งประเทศจีนในเขตเหียนเหลียงที่เมืองซีอันมณฑลซั่นซีทางตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อที่จะปูทางไปสู่การทดสอบเต็มรูปแบบที่สำคัญสำหรับการยืดอายุการใช้งานและดัดแปลงเครื่องบิน AG-600 ในอนาคตสำหรับเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่รุ่น AG-600 ถูกพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์การบินขั้นสูงที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการกู้ภัยฉุกเฉินของจีนค่ะโดยที่ตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบไปด้วยส่วนบนที่มีรูปร่างเหมือนเครื่องบินทั่วไปแต่ว่าส่วนล่างของตัวเครื่องเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับท้องเรือโดยการทดสอบความล้าอย่างเต็มรูปแบบของ AG-600 เป็นการทดสอบเครื่องบินทั้งลำแบบพิเศษแล้วก็ซับซ้อนถือเป็นการทดสอบที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านความทนทานต่อความเสียหายของโครงสร้างเครื่องบินและการประเมินความล้าค่ะ